สบายดีจ้ามื้อนี้จ้องเดียวไปไทยลาวเนาะ EP นี้ก็คือตามใจลูก1 EP เนาะมื้อนี้ลูกชายอ้วนของข่อยแล้วอยากกินไก่บอนชอนว่าซั่นโอ้อีแบกก็เลยตามหาไก่บอนชอนแม่ออกมาทําธุระกับพ่อเนาะเรื่องประกันรถยนต์ตรงสี่แยกบางนาก็เลยมาแวะเมกะบางนาเพื่อจะพาเด็กมากินไก่นะคะนี่ไก่บอนชอนด้านบนนะคะโน่นโน่นน้องน้องวิ่งไปแล้วโน่นน้องปอนอยากจะลองชิมไหมว่าเป็นยังไงบอนชอนอ่ะลองดูก็ได้เนาะแต่ถ้าเคยเห็นเขากินกันใน YouTube แต่ถ้าแม่จะบอกว่าแต่ถ้าบอนชอนไม่อร่อยก็เหลืออีกนะอีกเมนูนึงอะไรรู้ป่ะไม้ค้อนต้องมาดูว่าบอนชอนกับไม้ค้อนอะไรจะอร่อยไปไหนๆก็ปิดเทอมแล้วเนาะลูกอยากกินอะไรก็ต้องพาไปกินแล้วนะน้องมันเดินเลยร้านแล้วอ่ะเอาเฟรนช์ฟรายชีสเนาะนี่ครับนี่คืออะไรถ้าลูกเรียนตอมอันนี้จะเผ็ดกว่าตอมก็กินธรรมดาเหรอเอาไม่เผ็ดใช่ไหมปอนเอาเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะชายปอนเขาจะไปซื้อเยลลี่แต่หนูเมื่อคืนนี้หนูบอกกับแม่ว่าอะไรหนูจะเลิกกินลูกอมหนูจะเลิกกินเยลลี่1เดือนเพื่อจะให้ฟันกลับมาแข็งแรงอะไรอ่ะเปลี่ยนคำเมื่อคืนเนี่ยมันมีคนส่องกระจกนะแล้วก็พูดเองสัญญากับตัวเองเลยว่าสัญญาว่าจะไม่กินลูกอม1เดือนเพื่อที่จะให้ฟันแข็งแรงงดแต่วันนี้บอกว่าจะไปซื้อเยลลี่โอ้โหชิมแล้วเอาประเดิมแล้วประเดิมแล้วโอ้โหเป็นไงแล้วเป็นไงเป็นยังไงเขารู้สึกเมาชีสแล้วครับล่าสุดเมาชีสดีบอกดิก็คือดีโอ้ชีสเยิ้มๆนะคะวิถีคนอ้วนเขาชอบกินนะคะนี่ซีอยู่ทางนู้นเริ่มจะขึ้นอื่นแล้วครับน้องที่4น้องที่5เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับแต่ก็ยังสู้อยู่นะครับสู้มั้ยครับสู้มั้ยสู้ไหวมั้ยไม่ไหวก็วางไม่ไหววางอาวุธได้เลยค่ะตอนนี้ลูกก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปากมันจะเป็นแทบๆแต่อีแม่กินไม่เป็นได้ชิมอย่างนิดอย่างหน่อยของมันไม่ถูกจริตกับแม่แม่ต้องกินแซ่บๆอ่ะแม่ไม่ชอบกินแบบจี๊ดๆอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือลูกกินเรียบร้อยแล้วแต่แม่อาจจะซื้อของติดไม้ติดมือไปกินในรถละกันนะคะอร่อยเหลือเกินอ่ะกลับกล้องให้ดูก่อนดูลูกเรากินลาเป็นหน้ากองเลยครับพี่ครับเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแต่ว่าไก่ไม่โอ้โหครั้งแรกที่ชีสเหลือชีสเหลือเป็นไปได้ยังไงฮะอ้วนอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มก็ไปครับแค่นี้นะคะเที่ยวไปไทยลาววันนี้ก็ EP กินข้าวนอกบ้านเนาะกินอะไรที่ลูกอยากกินนะคะมีข้าวถ้วยน้อยถ้วยนึงที่เหลือก็เป็นไก่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวไปไทยลาวด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะไปหาดูของติดไม้ติดมือไปกินในรถดีกว่าเนาะเยื่อหลายทำให้อ้วนเยอะอะไรนะเยื่อหลายทำให้อ้วนเยอะเอาไหมเยื่อหลายทำให้อ้วนเยอะโอ้ยั่วหลายทำให้อ้วนเยอะใครยั่วล่ะไม่ยั่วทำให้ผอมเยอะโอ้ทำให้ยั่วทำให้ผอมยั่วหลายทำให้อ้วนเยอะโอเคเข้าใจนะคะลูกเราไม่ได้เป็นคนอ้วนแต่ว่าของกินมันยั่วใช่ไหมโอเคตามนั้นนะคะสบายดีค่ะ